กับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์หรือว่านายกสร้อยเวียงยองลำพูนครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับ3อาทิตย์กับ4อาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ไทยแลนด์ครับก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่นู่นเลยเนาะครับมีใครไปเป็นผู้ป้องกันซ้อมบ้างที่นั่นมีเพชรวานนท์คิดซอแล้วกาก้าแล้วฝรั่งในค่ายครับมันเพื่อนในค่ายช่วยกันครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ15ย่าง16ครับเราสูงเท่าไหร่169น้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ53 54ครับเราเหมือนสไตล์อะไรครับฝีมือครับแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับขุนศึกครับเคยเจอไหมไม่เคยครับคือครั้งแรกเลยครับแล้วได้ศึกษาเกมการต่อยเข้ามาป่ะครับเขามวยสไตล์อะไรอ่ะก็มวยครบเครื่องครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ดักสไตล์เราครับสไตล์เดิมต่อยตามสไตล์นะแล้วก็ดูอาวุธเขาแล้วเก็บอยู่แล้วก็โต้โต้เลยครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลาดดำเนินลาดดำเนินวันนั้นเราเจอกับนิโรธครับเป็นไงบ้างแพ้คะแนนครับถ้าแพ้คะแนนมาครับวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่110ครับ110วันนี้มาต่อย112ครับ12ใหญ่ไปไหมหรือว่าไงพอดีครับไม่สบายสบายเนาะอย่างวันนี้ถ้าเช้านี้เข้าไปซ้อมหนักหรือช่างนี่คิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าถ้าเกินก็นิดครับจะคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเนี่ยวันนี้มาพอดีครับสบายสบายใช่ไหมร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยครับเต็มร้อยเนาะพร้อมมาแจ้งเกิดวันนี้ป่ะครับผมเพราะวันนี้ปวดหัวคู่แรกด้วยช่องถูใช่ครับต้องแจ้งเกิดแล้วนะครับผมไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโล 3-4 โลครับ 3-4 โลได้เราต่อยมวยมารวมๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณ46ครั้งครับ46ครั้งเราคนจังหวัดสกลนครครับฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยอันนี้ฝากแฟนคลับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจด้วยครับทำเต็มที่ครับโอเคพร้อมแจ้งเกิดด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณมากน้องชาย